นกยลดาจี้สังคมไทยมีแต่ห้องน้ำชายหญิงไหนล่ะของ LGBTQ+ ล่าสุดโดนจวกยับนี่คือความหลากหลายทางเพศสภาพหรือเป็นความเยอะกันแน่ได้คืบจะเอาศอกกลายเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากเมื่อนกยลดาส่วนยศอดีตนางงามและนักการเมืองสาวข้ามเพศชื่อดังวัย45ปีได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวถึงประเด็นดราม่าห้องน้ำสำหรับ LGBTQ+ ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยโดยได้เรียกร้องให้มีการสร้างห้องน้ำ All Gender หรือห้องน้ำที่ไม่แบ่งเพศในโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลเพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศตั้งแต่เด็กโดยได้บอกว่าเห็นหรือยังว่าเมืองไทยไม่ใช่สวรรค์ของ LGBTQ+ นี่พูดมาตลอดรับรองเพศสภาพห้องน้ำ All Gender ยังค้านกันยับนี่ว่าสิ่งที่ควรที่สุดที่ต้องทำให้สำเร็จคือแบบเรียนเรื่องความหลากหลายทางเพศในโรงเรียนเรียนกันตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะพร้อมใส่แฮชแท็กให้ควายกลายเป็นคนโดยโพสต์ดังกล่าวของนกยลดาได้สร้างกระแสตอบรับอย่างล้นหลามทั้งจากกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยซึ่งต่างก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดในโลกออนไลน์บางก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้เรียกร้องเพื่อสร้างความเท่าเทียมแต่เรียกร้องเพื่อสิทธิพิเศษมากกว่าลองคิดเล่นๆ LGBTQ+ มีห้องน้ำรวมกันจะเปิดซาวน่าเหรอครับความปลอดภัยต่อเพศสภาพที่หลากหลายจะอยู่ตรงไหนจริงค่ะพี่นกแม้แต่คนในคอมมู LGBTQ+ ด้วยกันยังขาดความเข้าใจเลยค่ะมักเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วไม่เรียนรู้ที่จะเข้าใจความแตกต่างแต่หนูแอบไม่เห็นด้วยกับห้องน้ำรวมเลยค่ะหนูคิดว่าควรเรียกร้องให้ไปทีละเรื่องก็ดีนะคะพี่เรียกร้องเรื่องรับรองเพศสภาพมาก่อนมันจำเป็นมากที่สุดแล้วจริงๆค่ะการใช้ห้องน้ำนี่ละเอียดอ่อนนะคุณนกขนาดคนอื่นมาบ้านยังไม่อยากให้ใช้ห้องน้ำส่วนตัวเลยบางคนสกปรกมากแต่ถ้าใช้ได้หมดทุกเพศนี่แย่เลยไม่ไหวจริงๆเป็นห่วงผู้หญิงเองอาจจะมีผู้ชายเนียนแต่งหญิงเข้ามาเพื่อทำอะไรที่ไม่ปลอดภัยแอบดูถ่ายคลิปก็เป็นไปได้แต่ถ้าอยากทำจริงๆน่าจะแยกห้องน้ำเป็น LGBTQ ไปเลยเหมือนห้องน้ำคนพิการประเทศไทยคือสวรรค์สำหรับคนที่ไม่ท็อกซิกค่ะแล้วคุณนกเป็นอะไรคะเข้าห้องน้ำผู้หญิงมันจะตายหรือยังไงพูดทุกคนมีสิทธิ์ออกความเห็นครับทั้งชายหญิง LGBTQ เราควรเคารพความเห็นของทุกคนครับขนาดเดียวกันไม่นานมานี้ก็ได้มีกระแสดราม่าประเด็นเกี่ยวกับห้องน้ำไม่แบ่งเพศของกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกลางกรุงเทพได้โพสต์แสดงความคิดเห็นความเจ็บปวดเวลาต้องเลือกเข้าห้องน้ำสมาชิกในกลุ่มดังกล่าวได้ข้อสรุปจากการถกเถียงว่าห้องน้ำไม่แบ่งเพศเป็นไปได้ไหมในสังคมไทยโดยได้นำเสนอแนวทางให้บุคคลเข้าห้องน้ำตามเพศสภาพที่ปรากฏจากภายนอกหลังจากที่เรื่องดังกล่าวได้ถูกแชร์บนโลกโซเชียลก็ได้เกิดความเคลื่อนไหวทั้งกลุ่ม LGBTQ+ และกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดจนกลายเป็นกระแสสังคมในขณะนี้สำหรับนกยลดาส่วนยศเธอนั้นมีชื่อเดิมว่าเกลือกกล้องส่วนยศเกิดเมื่อวันที่18มิถุนายน2520จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทด้านศิลปศาสตร์และระดับปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนกยลดานับเป็นผู้คล่ำวอร์ดในวงการนางงามมามากกว่า20ปีก่อนหน้านี้เธอเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทยและมีบทบาททางการเมืองคือได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านที่ยึดมั่นเรื่องการเรียกร้องสิทธิให้ LGBTQIA+ ต้องบอกเลยว่าทั้งสวยและเก่งครบเครื่องจริงๆและก่อนจะก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองเพื่อเรียกร้องสิทธิให้คนข้ามเพศนกยลดานั้นเคยเป็นทั้งนางแบบและนางงามมาก่อนด้วยใบหน้าที่งดงามพร้อมกับความสูงและหุ่นสุดเป๊ะทำให้เธอได้ทำงานเกี่ยวกับสายบันเทิงมาตั้งแต่เด็กโดยก่อนหน้านี้เธอได้เคยผ่านเวทีการประกวดมามากมายจนได้รับฉายาว่าเป็นตำนานนางงามร้อยเวทีต่อมาเมื่อปี2566นกยลดาก็ได้กลับมาเคาะสนิมเดินสายประกวดอีกครั้งบนเวที Miss Fabulous Thailand 2023และคว้ารางวัลชนะเลิศทางภาคเหนือมาครองในที่สุดและต่อมาเธอก็ได้เข้าประกวดเวที Miss Fabulous Thailand ซีซั่น3ที่มีการตัดสินรอบชิงชนะเลิศไปเมื่อค่ำคืนวันที่16มีนาคม2567ผลปรากฏว่านกยลดาสามารถคว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จขณะที่น้ำเพชรอิสรีได้รับตำแหน่งรองอันดับ1